สวัสดีค่ะวันนี้คุณเมืองแชมแนลจะให้มาชมงาช้างนะคะกำไรงาช้างสวยๆเนาะแล้วก็งานพุ่มทองฝีมือสวยๆนะคะอันนี้ลูกค้าจะให้มารีนิวก็คือประดับให้สวยงามกว่าเดิมนะคะเพราะว่าปกติมันมี3อันเนาะหลุดหายไป1อันก็เหลือ2อันนะคะแล้วก็จะมาตัดให้ได้4มุมแล้วก็จะใส่สลักนะคะอันนี้เป็นงานกำไรงาช้างแท้นะสวยด้วยนะคะงาช้างแท้ๆแล้วก็งานฉลุงานฉลุจากช่างโบราณเลยนะคะเนี่ยฉลุลายได้สวยมากเลยนะคะดูจากงานนะปราณีตมากเลยนะให้ดูงานสวยงามนะคะให้ดูความสวยงามเนาะนี่เป็นการแกะฉลุด้วยช่างฝีมือเป็นงานขึ้นมือเลยนะคะได้เห็นลายงานสวยๆนะคะแล้วก็จะมีการใส่สลักเข้าไปจากอันเดิมมันมี3ชิ้น3มุมมันหลุดหายไป1มุมเนาะก็เหลือ2อันแล้วเราจะมาหั่นเป็น4ชิ้นแล้วก็ประดับเป็น4มุมอันนี้ในช่างจะหั่นเลยมั้ยคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวมาดูในช่างนะคะแบ่งทองแท้นะทองโบราณมาดูเนาะว่าเวลามีงานอย่างนี้เราก็สามารถใช้ของเดิมให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าลายเดิมเขาก็ยังสวยอยู่ไม่ได้สวยธรรมดานะคะนี่สวยมากนี่ในช่างจะแบ่งให้ได้เป็น4ชิ้นต้องแบ่งเป็น4 As you can see right now is a ivy bakeredI need to decorate them with a golden because if one piece is disappear, that's why we have to cut it into many pieces for enough to renew them and make more beautiful. ไปแต่งตรงนี้มันสวยเราจะแต่งให้สวยๆแล้วก็ใส่ตัดจะตัดให้เป็น4ชิ้นเป็นงานกำไรงานนะคะบางทีของเดิมยังสวยอยู่เนาะเราไม่จำเป็นต้องยุบทำใหม่นะคะใช้อันเดิมแล้วก็ประดับไปให้เป็น4มุมเนาะมันก็จะสวยสวยมากยิ่งขึ้นนะคะคือถ้าทำเพิ่มมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะนะเพราะช่วงนี้ราคาทองมันสูงเนาะแล้วงานเดิมเขาสวยมากเลยนะคะเป็นช่างนายช่างสมัยก่อนเขาทำไว้เนาะเราก็อยากรักษาลายสวยๆของครูบาอาจารย์ที่เขาทำไว้นะคะลายสวยมากยอมรับเลยนะคะว่านายช่างที่เขาฉลุลายนี้สวยจริงๆนะคะตอนนี้เป็นแบบแต่งนะแต่งลายสวยๆกันถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นบรมครูแล้วนะอาจารย์ปู่เป็นอาจารย์ปู่
เพราะว่านี่เป็นกำไรของลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ท่านเมตตาสนับสนุนร้านดวงพรมาด้วยดีเสมอมานะคะต้องทำให้ท่านแบบสวยนี่เป็นงานเดิมๆที่ท่านมีอยู่แล้วเนาะพอดีมันหลุดหายไป1ชิ้นแล้วท่านก็อยากเก็บงานเดิมๆไว้ก็ต้องมาเฉลี่ยให้ได้4ชิ้น4มุมเก็บมุมนิดๆนะนี่มันไม่น่าเกลียดค่ะเนี่ยเทคนิคดีๆนะคะก็มาแบ่งปันเนาะว่าเพราะงานช้างเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะราคาสูงแล้วราคาทองก็สูงบางทีเราก็จะช่วยลูกค้าเซฟว่าไม่ต้องทำใหม่นะยังสวยอยู่ก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะคะจาก1ชิ้นเราก็ทำให้เป็น2ชิ้นเนาะจาก2ชิ้นก็กลายเป็น4ชิ้น You can divide the gold and decorate them for more beautifulBecause this is a this ivy nowadays quite rare to find. It's a big ivy like this. นายช่างก็จะแต่งให้มันไม่คมนะคะยังความลายก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะความงามไม่ได้หายไปไหนนะคะถึงตัดครึ่งก็ไม่ได้ว่าจะด้อยค่าเนาะยังสวยนะคะยิ่งจะทำให้มันสวยยิ่งขึ้นนะคะแล้วนายช่างจะทำสลักนะจะนายช่างจะติดเข้าไปสี่มุมเห็นไหมเป็นไอเดียดีๆนะคะเผื่อน้องๆรับงานมาเนาะเผื่อลูกค้ามีงานสวยๆอยู่แล้วก็อนุรักษ์งานครูบาอาจารย์ที่เดิมๆท่านทำไว้สวยแล้วนะคะชิ้นไหนสวยก็ยอมรับว่าสวยเนาะมันสวยจริงๆมันเป็นอันนี้ค่ะท่านแกะลายไว้สวยงามมากตาลองขยายหน้ากล้องให้น้องแต่ชัดๆทำได้ละเอียดมากเลยนะคะเป็นลายไทยสวยงามมากนี่ฉลุด้วยมือเลยนะคะ This is a crafting with a by hand by Asian goldsmith That's why we have to keep them สลักใส่เข้าไปใช่ไหมใช่มีไหมสลักที่สลักมีสลักเราต้องเจาะสลักนะคะข้างๆกำไรเราก็จะมีเจาะตัวงาอย่างนี้นะคะเจาะนิดหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ทำให้งาเสียเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตัวทองมันจะไม่มีที่ยึดนะคะแล้วก็ต้องทำสลักเสียบเข้าไปในนี้งานสวยๆแบ่งปันให้ได้ชมกันนะคะเผื่อในช่างรุ่นน้องๆจะได้เห็นงานในช่างสมัยก่อนเนาะที่เขาทำเขาฉลุลายได้สวยงามมากนะคะละเอียดมากเลยนะพอเห็นแล้วชอบเลยนะคะยังบอกกับท่านที่เป็นเจ้าของเลยนะบอกว่าโอ้สวยมากๆฉลุได้สวยฝีมือในช่างรุ่นก่อนๆนี้ความใจเย็นมากเลยเนาะกว่าจะฉลุลายได้อย่างนี้นะคะในช่างรุ่นใหม่ก็ทำได้นะคะเพียงแต่ว่ามันต้องใช้อาศัยเวลานะคะกับความฝึกฝนเนา
มันฝึกฝนไปนะคะมันในช่างนี้เหมือนกันนะคะในช่างก็ฉลุงานได้สวยอย่างในช่างก็ถนัดงานฉลุเพราะมันเป็นงานขั้นสูงเลยนะงานฉลุมันเพราะมันต้องใช้ความละเอียดอ่อนค่อนข้างจะเยอะนี่เราจะแต้มหมดลงไปใช่ไหมคะในช่างติดหมุดใช่ไหมคะใช่อันนี้ในช่างกำลังติดหมุดนะคะที่จะทำให้มันมีที่ยึดติดหมุดเข้าไปตรงชิ้นงานใส่สองอันใช่ไหมเรียกมาสองใส่หัวท้ายใช่ไหมคะใช่น้ำที่ try to stick the hook for it can stick with the ivy for setting it can stick properly with the ivy backless.ช่วงนี้เป็นโควิดเนาะก็เลยอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่นะคะถ้ามีงานดีๆก็จะเอามาแชร์แบ่งปันให้ทุกท่านได้ชมเนาะเดี๋ยวคิวหน้าจะได้ไปเยี่ยมบ้านพี่ที่รู้จักกันนะคะที่เคารพกันแถวในแม่ออนใช่ไหมป้าทางไปแม่กำปองทางไปแม่กำปองนะคะคลิปหน้านะน่าจะได้ไปเยี่ยมบ้านพี่ชายที่รักกันนะคะไม่ใช่พี่ชายโดยสายเลือดแต่พี่เขาเป็นคนน่ารักมากเป็นลูกค้าด้วยเป็นลูกค้ารู้จักกันมาเอาไปสองอันทำเดยไว้ทำเดยไว้นะมันจะได้ยึดไว้อยากให้ชมใกล้ๆนะคะนี่นะมีชายทูสติ๊กเดอะพินฟอร์บีแคนสติ๊กพอปเปอรี่อินเดอะไอวีเบเกอร์สไม่ตรงอันนี้พอดีรอยเก่าThis is a fish ต่อแปลงกันมาไว้อย่างนี้yeah we can decorate them around the backless ลูกค้าไอเดียใหม่นะลูกค้าไอเดียใหม่ใช่แต่ช่างว่าน่าจะเป็นอย่างนี้น่าอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่อย่างนี้ถูกแล้วยังเอาอย่างของป้าว่าสวยถ้าไปลายเดียวกันหมดใช่ใช่อย่างนี้สวยอย่างนี้ที่ลูกค้าบอกมามันก็ดูแบบยังไงไม่รู้เนาะข้างหันนี้มันเข้าหากันสองข้างเราตัดตรงเข้าหากันสองข้างใช่ไหมใช่จะต้องเป็นยังไงก็สวยงานกำไรนะคะเอามาประยุกต์ตกแต่งให้สวยงามกว่าเดิมนะคะขอบพระคุณที่ทุกท่านให้ความรับชมและสนับสนุนช่องคนเมืองชาแนลนะคะตอนทำเสร็จเรียบร้อยชุบเสร็จเรียบร้อยจะให้ชมอีกทีนะคะแล้วก็คนเมืองชาแนลก็จะพยายามทำคลิปดีๆแบ่งปันความรู้ดีๆแล้วก็สถานที่สวยงามมาให้รับชมนะคะขอบพระคุณทุกท่านอย่างสูงนะคะ